มาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อม TV LG นะครับ LG รุ่น 42LG 70 YR นะครับเป็น TV LCD TV นะครับนี่แกะแล้วมีช่องเสียบ AV นะครับมี HDMI 2 อันนะครับมาไหนอ๋อ3ครับอยู่ด้านข้างอีกเราก็แกะไว้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วสปรงสเก็ตรอแล้วบอดนะฮะลองวันนี้ลองซื้อนี่นะไอ้5 9 0แล้ว89มาไปกันแมวครับช่างแมวก็ไม่ได้เก่งนะครับทำได้ไม่รู้จะรอดไม่รอดการที่ดูกันจริงแล้วของ LCD นั้นนะครับการทำงานนะครับจะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะวิชาการน้อยๆทำมากๆสะพายนี่นะครับเขียนเล็กอีกนะครับบอร์ดมีรอยเลยนี่น่าจะจ่ายจ่ายเข้าหลอดนะครับมีจูเนอร์อันนี้นะครับภาพวิดีโอจูเนอร์อันนี้ดูอะไรมึงอ่านดูดิอาการใช่นุ่มไหมนี่อาการเปิดปิดนี่ตอนนี้เสียงมันติดอยู่นะใช่นุ่มโมเมนต์เน็ตมึงอะไรมีเปิดนานแล้วหนู5 ตัว 6 ตัว 5 ตัวมันไม่เห็นมีติดไปตัวกินแล้วไม่ติดเนี่ยกินจ่ายนะมาผมสิงแค่ไหนมานี่ซื้อมือหัวหน้า2 วัน 4 โวลต์มาเมื่อไหร่ออกมาแล้วพอเห็นไหมไม่นานไม่นานเป็นอาการไม่เป็นไรครับนี่เราจะมานำเสนอที่มาจะเช็คตัวชุดแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์ไปจอนี่ครับไปจอถูกแน่นอนถูกแน่นอนอาการง่ายๆนะครับของ LCD เขาบอกว่าจะทันบอร์ดผ่านเซ็ตของอีทันบอร์ดนะครับแล้วเสียบปลั๊กหรือว่าเปิดนะครับจอต้องติดนะครับหลักการเราว่ากันมางั้นแล้วไม่นานอันไม่ติดวะจอต้องมีสีขาวสว่างมานะครับสว่างนะครับอาจจะไม่เห็นก็ได้ไอ้เมฆไอ้พวงสีแฉกเล็กน่ะสีแฉกเล็กกระเป๋าโดเรมอนของพี่ไม่มีเหรอไม่มีแต่ตอนนี้แบบนี้นะอยู่ในลังมั้งอยู่ในถุงมั้งถุงแฉกหน่อยบล็อกรถวะนี่กุญแจอยู่นี่ไงเอาเลยนะเลยแมวเลยนะมันไม่ติดนะจะดูโครงสร้างด้านในนะครับถ้าเราสงสัยก็มีทางเดียวนะครับยังไม่ทั้งโน่ใช่รือแหลกรือแหลกอะไรประมาณนั้นครับสงสัยก็ต้องรือนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในการทำนะสงสัยเราก็รู้เลยต้องรู้ตัวโครงสร้างครับว่าข้างในเป็นยังไงใหม่ๆแล้วเนี่ยชั้นรู้ไหมเราสับเก็ตให้หมดแล้วหมดหนี้เลยหรอหมดหนี้พร้อมหมดเนี่ยเฮ้ยอะไรทำมึงละโอ้โหหมอจะมึงงานหมออยู่กับกูพออย่างเดียวเลยในพื้นเก่าซึ่งI am.
ให้หมดจากรูต้องรื้อนะครับเอาก่อนให้หมดข้าวกันเอ้ยจัดไปสิพันกว่าพันกว่าบาทเจ็ดนะครับเรียกว่าปวดนี่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกแนวทางนะครับเป็นแนวทางแมวก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างนะครับสิ่งทุกอย่างก็ต้องลองรื้อลองอะไรดูนะครับท่านอยากรู้ท่านก็ต้องรื้อนะครับท่านจะซ่อมอะไรเก่งๆก็ต้องรื้อเยอะๆเนื้อส่วนโค้งก่อนใช่ปะท่านจะซ่อมเก่งก็ต้องถอดรื้อเก่งก่อนนะครับใครเก่งเกินใครนะขึ้นอยู่ว่าท่านรื้อมาเยอะหรือเปล่าใครลืมมันเยอะมากกว่ากันลืมเยอะนะว่าเก่งเยอะให้ชั่วโมงลืมเยอะคือประสบการณ์เยอะถอดมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อซ่อมว่ากันอีกทีลืมก่อนอะไรต้องลืมก่อนนะครับจะทำอะไรฝึกลืมฝึกประกอบให้คล่องก่อนได้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วแกะใหม่ๆเลยครับเนี่ยครับเห็นแล้วนะครับว่าจะแกะแล้วนะฮะวางไว้ก่อนเอาดีกว่าบอร์ดมิ่งนี่นะครับตัวจอจอด้านหน้าไฟเลยนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆมีอ่ะมันมีอ่ะมีครัวล่ะเอ้ยเพชรอันนี้มีครัวล่ะหรอครับหมดข้างในหมดหมดมาด้านในตัวนึงนะข้างบอดนะครับปอดนะครับปอดก็มีหัวใจด้วยนี่มีไอ้เดี๋ยวเปิดเพลงไหนเปิดเพลงให้คลิปเนาะไอ้เป๋สร้างแมวเนี่ยถ่ายลงเอาไปว่าวเนี่ยถ่ายลง YouTube อย่าเปิดเพลงอย่าเปิดเพลงวอลได้อย่าเปิดเพลงนี่ถอดได้เลยด้วยงัดตัวดำขึ้นไปเฉยใช่ตามหลักของงัดขึ้นเบิ้งไม่ได้นะครับตามหลักของงัดต้องงัดครับต้องงัดนะครับนะเช็ดแรมก่อนเช็ดแรมก่อนเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังสมจริงสมจังหน่อยสิแหมทำก่อนนวดดึงอย่างนั้นโอ้โหงัดนะครับกลัวเลยตามหลักแล้วต้องค่อยๆงัดนะครับ
ช่างดูทำเหมือนหน่อยสิเออให้ดูตื่นเต้นหน่อยแหมท่านก็บางสิ่งบางอย่างก็ช่างแมวไม่รู้ครับอย่าไปดึงนะครับอย่าไปดึงนะพังนะสายแพนะเนี่ยของจอนะเนี่ยของจออย่างนี้บางๆครับจอคาร์บอนนะครับแบ่งเล็กกันติดจอไปเริ่มเลยผมคิดอะไรก็ขออภัยนะครับก็บอกตรงๆช่างแมวไม่ได้เก่งอะไรมากมายอะไรพอทำได้เราก็จะลื้อนะครับหรือได้ก็จะลื้ออ๋อช่างแมวนี่เป็นการเหยียบเท้าเกิดขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นหายวนเขานะครับไปเลี้ยงจอนเองนะครับเราอยากรู้โครงสร้างด้านในนะครับคือมันมีอะไรบ้างด้านในเนี่ยฮะจอ LCD LED นะครับ LED ไม่ใช่ LCD เฮ้ยเอาลำโพงไหมอยากกินแต่ถูกไหมนะตะโพงไหมนี่แกะค่อยแกะกี่หายแล้วดูนี่นอนไม่หัวแม่เหล็กอีกนอนสตันเลยเหล็กเดี๋ยวค่อยนอนลงไปนะนี่ตั้งไว้จริงๆต้องนอนเชื่อมลงนะไปไหนอ่ะไว้กันไม่ว่างครับไม่ว่างชนไฮโวลต์ครับไฮโวลต์เป็นพวกมอนเฟตอะไรต่างๆนะครับสองชุดนะครับเขาเหล็กแทนนะครับล่างชุดบนไฮโวลต์นี่กี่โวลต์นะใช่ไหมเนี่ยกี่โวลต์ไม่แน่ใจครับถ้าเป็นบอกเป็นไฮโวลต์นะครับต้องนับหลอดนะครับเดี๋ยวนะไม่แน่ใจช่างแมวกำลังเจาะอยู่นะท่านอยากรู้มันเท่าไหร่รู้ว่ามันข้างในของ LG แล้วเขาซ่อนอะไรไว้บ้างนะครับเราก็จะลื้อดูเราก็ประสบการณ์น้อยนะครับแต่ว่ายังโน่จริงหรือเปล่าจริงพูดความจริงไม่เชื่อขอแสดงระวังชื่อแมนหลอกเยอะเราสงสัยเราจะเก่งเราต้องลื้อนะครับเราจะเป็นซ่อมอะไรนะทุกอย่างนะครับเราไม่ได้เขียนวงจรเองนะครับเราก็ต้องลื้อดูของเขาเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่แหละนี่ซัพพลายครับโอ้โหเราลื้อมาอาจจะประกอบไม่ถูกก็ค่อยว่าอีกทีลื้อไปก่อนนะลื้อวางไว้ก่อนนะมีคอมไว้นะมีคนบอร์ดนะครับรู้สึกว่าโต๊ะมันจะเล็กเกินไปตอนนี้โต๊ะใหม่นะครับแพงแล้วกันปิดไว้เนี่ยหมดแล้วนั่นจ้ะไอ้นุ่มโหทำอะไรบ้างอันนั้นออกหมดแล้วยังไม่ออกครับคิดดูแล้วกันติดกาวไว้หรือเปล่าติดกาวสองหน้าไว้ชัวร์เลยชัวร์กาวเนี่ยกาวเนี่ยเห็นดังดำอยู่กาวหรือซิงค์ระบายความร้อนซิงค์ระบายความร้อนได้ป่ะซิงค์เหรอไม่แน่ใจท่านเออตัวดูดความร้อนไม่เป็นไรครับไม่ออกก็ไม่ต้องออกนะครับเดี๋ยวไม่อยากออกนะครับถอดไอ้ส่วนที่จะออกก่อนนี่ใช่ไหมแสดงว่ามันร้อนมากถอดชุดขาใช้ระบายลงโครงเลยย้ำเรื่องนั้นอะ